บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมบิฮินัสตาอินลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮินอะลีนะซีมอัมมาบะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับนะรายการเตือนฉันเตือนเธอมาพบกับพี่น้องอีกแล้วนะครับแล้วก็เป็นการพบกันแบบสบายๆนะครับแล้วก็พูดคุยกับพี่น้องในระยะเวลาที่สั้นๆนะครับนำเสนอฮะดีษแต่ละบทนะครับแล้วก็แง่มุมมองต่างๆของฮะดีษที่บรรดาอุลามะฮ์เขาอธิบายนะครับผมก็ไปอ่านแล้วก็จำมาถ่ายทอดให้กับพี่น้องนะผมคงไม่บังอาจนะครับอธิบายฮะดีษด้วยกับตัวเองนะครับนอกจากว่าบรรดาอุลามะเนี่ยเขาอธิบายมาก่อนแล้วเราก็ไปอ่านมาทำความเข้าใจก็นำมาเสนอพี่น้องฮะดีษวันนี้นะครับเป็นฮะดีษบทที่13แล้วนะครับนะฮะเราคุยกับพี่น้องมาอย่างต่อเนื่องนะครับพี่น้องบอกว่าโหอาจารย์อันเนี้ยหะดีษ13แล้วมันอีกเหลืออีกเท่าไหร่ล่ะมันทั้งหมด365หะดีษนะมันจะยังไงกันเนี่ยผมเนี่ยก็นึกถึงพี่ตูนทุกทีนะฮะแกเนี่ยตั้งใจวิ่งจากเบตงไปถึงแม่สายผมก็นึกว่าจะทำได้ยังไงแต่พี่ตูนลงมือทำอ่ะครับนะพี่ตูนเขาลงมือทำแล้วสุดท้ายเขาก็ประสบความสำเร็จฉันใดก็ฉันนั้นนะครับการที่เราได้ลงมือทำเนี่ยจะมากจะน้อยแต่เราลงมือทำแล้วเมื่อเราลงมือทำแล้วเนี่ยอินชาอัลเลาะห์เราจะทำได้มากน้อยแค่ไหนจะถึงฝั่งฝันไหมหรือกลางทางแล้วเราอาจจะไม่ไหวอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่เรื่องที่เราได้ลงมือทำเนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดผมบอกกับพี่น้องอย่างไม่อายเลยนะครับวันแรกที่เขียนฮะดีษนะครับบทนี้นะครับซึ่งในหนังสือเล่มนี้เนี่ย53ทั้งหมด53ฮะดีษตอนที่ลงมือเขียนฮะดีษบทที่1นะครับพี่น้องก็คงได้ฟังมาก่อนหน้านี้มีความรู้สึกว่านี่เราเขียนฮะดีษบทที่1เนี่ยมันเหลืออีก364ฮะดีษเลยนะโอ้โหเรานี่ลำบากแน่ๆเลยเนี่ยนะแย่แน่ๆเลยนี่เราคิดนะแต่ถามว่าทำอยู่ก็ทำอยู่หะดีษที่1หะดีษที่2หะดีษที่3ตอนนี้ก็เกือบ100ฮะดีษแล้วนะครับซึ่งไม่น่าเชื่อว่ามันเดินทางผ่านมาได้ถึง100ฮะดีษได้ยังไงถ้าผมนั่งเฉยๆไม่ต้องทำอะไรผมก็ไม่ได้เขียนหนังสือหรือว่าไม่ได้อ่านฮะดีษแปลฮะดีษแล้วก็เขียนฮะดีษได้เป็น100ฮะดีษแต่ด้วยการที่เราลงมือทำนะครับผมพูดเรื่องนี้เพื่อที่จะลากมาถึงฮะดีษที่13เพราะมันตรงกับเนื้อเรื่องมากๆนะเดี๋ยวพูดเยอะไปเดี๋ยวร้องไห้นะฮะมันตรงจริงๆนะครับอันเนี้ยมาตานิมักบูนุนฟีฮิมากะซีรุนมินันนาสนบีบอกว่า2ความปวดปานเนี่ยเป็นเนี่ยหมัดมักบูนุนนะครับที่กะซีรุนมินันนาสขอโทษนะกะซีรุนมินันนาสนะครับไม่ใช่นาสทนาสตอรอนี่แปลว่าไฟนรกอันนี้นาสแปลว่ามนุษย์ต้องเอาข้างหลังแปลก่อนกะซีรุนมินันนาสผู้คนส่วนใหญ่มักจะมักบูนุนฟีฮิมามักจะเพิกเฉยหลงลืมเนี่ยสองเนี่ยหมัดเนี่ยสองเนี่ยหมัดสองความปวดปานนี่นะครับอะไรล่ะครับอัสซิฮะตุวันฟารอกุหนึ่งก็คือเรื่องของสุขภาพสองก็คือเรื่องของเวลาว่างพี่น้องรู้ไหมครับว่าสองเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่มักจะหลงลืมตอนที่เป็นคนหนุ่มตอนที่อยู่วัยในวัยชะกันเนี่ยเราทำอะไรในเรื่องของศาสนาบ้างไหมแต่พอเราอายุเยอะขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งอยู่ในวัยช่วงของวัยชราเนี่ยเราก็อาจจะมาคิดว่าเอ้ยทำไมตอนหนุ่มๆเราไม่ทำทำไมตอนเรามีเวลาว่างเราถึงไม่สนใจทำไมเราจะมาสนใจไปละหมาดเฉพาะตอนเนี้ยเราเดินก็ไม่ค่อยไหวต้องมีคนพยุงต้องมีไม้เท้าแล้วไอ้ตอนที่เราดีๆอยู่เราไปคิดอะไรอยู่สิ่งเหล่านี้มันอยู่เรื่องของเสียสุขภาพวันฟารอกแล้วก็เรื่องของเวลาว่างจริงๆนะครับตอนที่เรามีอยู่เราจะนั่งเขียนหนังสือไหมเนี่ยตอนนี้ว่างอยู่ตอนนี้ร่างกายแข็งแรงอยู่ตาของเราก็ยังมองเห็นไม่ได้ฝ้าฟางสติปัญญาก็ยังพิ้วอยู่เราใช้สติปัญญามันสมองของเราร่างกายของเราอดหลับอดนอนหรือว่าใช้ตาของเราในการเพ่งดูสิ่งที่เราจะเขียนเราต้องการนำเสนอมากน้อยเพียงใด
พี่น้องเนี่ยบัตรนี้ต้องขอบคุณเยอะๆนะครับสุขภาพกับเวลาว่างถ้าผมสุขภาพไม่ดีนั่งคุยกับพี่น้องไม่ได้เอาถ้าวันนี้ไม่มีเวลาว่างเนี่ยก็คุยกับพี่น้องไม่ได้เอาบางดาวุฒิคนถ่ายคนบันทึกภาพเนี่ยถ้าสุขภาพแย่เนี่ยคงมาที่นี่ไม่ได้หรือถ้าไม่ว่างก็คงมาที่นี่ไม่ได้มันอีกตั้ง300กว่าตอนเนี่ยเราจะอัดได้หรือเราจะบันทึกเทปได้หรือสิ่งเหล่านี้นะครับพี่น้องมันตอกย้ำอยู่ในความคิดของเราอยู่ในความคิดของเราพี่น้องครั้งหนึ่งพี่น้องจำได้ไหมครับในกรุงเทพมีแต่ควันพิษนะครับมีแต่ฝุ่นควันเดินออกมาไหนไม่มีแต่หมอกผู้ว่ากทม.ก็ทำการแก้ไขว่าไปกันแต่ตอนที่อากาศดีๆเนี่ยใครเคยจะมีความคิดไหมว่าจะทำยังไงให้อากาศนี้เกิดความบริสุทธิ์จะทำยังไงไม่ให้มีฝุ่นควันเนี่ยเคยคิดไหมแต่เวลามีฝุ่นควันเท่านั้นน่ะเราก็โทษฝุ่นควันเราโทษนั่นโทษนี่แต่เวลาดีๆเราไม่เคยคิดเหมือนกันนะครับตอนที่ปลาเนี่ยมันอยู่ในน้ำเนี่ยมันไม่เคยคิดเลยว่าในทะเลในบ่อในแม่น้ำเนี่ยมันจะมีความสำคัญพอมันถูกจับมาอยู่ในตู้ปลามันกลับรู้สึกว่าเออตู้ปลาเนี่ยมันแคบจังเลยเพิ่งเห็นความสำคัญของแม่น้ำของทะเลนกไม่เคยเห็นความสำคัญของท้องฟ้าบินกันไม่เคยเห็นความสำคัญหรอกครับหลังจากถูกจับมาอยู่ในกรงเท่านั้นแหละนั่งร้องไห้ว่าเฮ้ยฉันมีเวลาบินแค่นี้เองเหรอมีที่แค่นี้เหลือให้บินแต่ตอนนั้นเราบินไปไหนต่อไหนได้แต่เราไม่สามารถบินได้นกก็เพิ่งมาคิดได้ตอนนี้เหมือนกันนะครับมนุษย์เราก็เช่นเดียวกันอัลลอฮ์บอกไว้อย่างชัดเจนนะครับบอกว่าเนี่ยมาตาลสองเนี่ยมาที่มักบูนุนคนส่วนใหญ่เขาจะหลงลืมร่างกายที่แข็งแรงช่วยงานศาสนาไหมเวลาว่างมีช่วยงานศาสนาไหมวันนี้เนี่ยเรามีเวลาว่างเนี่ยเราไปเขาช่วยงานศาสนาเขาไหมเวลาว่างเนี่ยสุขภาพยังร่างกายแข็งแรงยังขับรถได้ยังไปไหนมาไหนได้เคยบอกอิหม่ามผมมีอะไรให้ช่วยครับคนนู้นคนนี้มีอะไรให้ผมช่วยไหมครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งซึ่งอยากจะบอกกับพี่น้องให้รับทราบนะครับว่าคนเราเนี่ยอย่ามาคิดอะไรตอนบั้นปลายชีวิตตอนนี้เนี่ยนบีเตือนแล้วนบีบอกแล้วให้เรานั้นทบทวนตัวเองแล้วก็หันกลับมาดูสิ่งที่เราจะต้องมองว่าวันนี้เราอายุเท่าไหร่ทำไมวันนี้มันยุ่งและสิ่งที่เรายุ่งเนี่ยเราเกียรติเวลาให้กับศึกษาศาสนาไหมให้กับการช่วยเหลือศาสนาไหมร่างกายของเราวันนี้ยังเข้มแข็งแรงอยู่เนี่ยเราเคยคิดที่จะทำนุบำรุงศาสนาด้วยกับร่างกายของเราไหมนะครับเตือนแล้วก็ฝากบอกกันให้เรานั้นได้คิดแล้วก็ย้ำคิดอยู่เสมอวันนี้ก็ยังไม่สายเกินไปนะครับเราอาจจะชราภาพเราอาจจะไม่ไหวแต่เรายังมีลูกหลานที่ยังให้เงินให้ทองอยู่เงินทองที่ลูกหลานให้มาเราก็บริจาคไปตามองค์กรต่างๆไปตามมัสยิดต่างๆไปตามสถานีต่างๆที่เขาช่วยเหลืองานศาสนาเราร่างกายไม่มีแล้วน้อยแล้วเวลาว่างก็แทบจะทำอะไรไม่ได้แล้วเรายังมีอะไรมีทรัพย์ช่วยเหลือทรัพย์อย่างน้อยก็ยังเป็นเสบียงของเราในวันเกียรติมาฝากพี่น้องไว้นะครับว่าเวลามีความสำคัญมากในชีวิตของเราโปรดใช้เวลาให้มันคุ้มค่าขณะที่เราเดินอยู่ได้ยังมีลมหายใจยังไม่ล้มตัวนอนทำในสิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์ประเด็นต่อมาสุขภาพของเราเป็นสุขภาพที่ยังแข็งแรงอยู่ทำทุกอย่างที่เราสามารถทำได้ในหนทางของพวกเราสุภาณหัวตาลาแล้ววันหนึ่งถ้าเกิดเราเจ็บป่วยเราต้องนอนติดเตียงวันนั้นเราก็จะยิ้มรับกับสิ่งที่เราทำมาในอดีตในช่วงที่เรามีเวลาว่างและช่วงที่เราแข็งแรงได้อย่างภาคภูมิใจนะครับวันนี้ผมคงไว้เพียงแค่นี้ครับวะบิลาฮิตอฟิกวันทิดายะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์